แบบนี้นะคะโอเคก็ไม่ได้แตกต่างนะคะก็คล้ายๆกันสำหรับใครที่ชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกีตาร์คิงชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะกีตาร์ก็จะมาแนะนำทุกคนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสำหรับไปคลอดที่โรงพยาบาลสำหรับการผ่าคลอดเนาะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะทุกคนเริ่มแรกนะคะก็จะมีกระเป๋าการยืดอาร์มร้องหนักมากเลยทุกคนพอดีว่าช่วงที่ผ่านมานะคะกีตาร์ไม่ได้มีเวลานะทุกคนไม่มีเวลาทำคอนเทนต์เลยไม่มีเวลาทำคอนเทนต์นี้นะคะทุกคนคลอดฉุกเฉินด้วยไงทุกคนคือแบบตอนแรกจะคิดว่าจะทำคลิปแล้วแต่ว่าทำไม่ทันนะคะทุกคนแบบได้ผ่าคลอดก่อนฉุกเฉินนะคะทุกคนก็เลยวันนี้นะคะกีตาร์ไม่คิดว่ายูนอาจจะตื่นทุกคนก็เลยจะมาบอกนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะทุกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นผ้ารัดหน้าท้องนะคะทุกคนผ้ารัดหน้าท้องผ้ารัดหน้าท้องสำคัญมากๆนะคะทุกคนอันนี้กระเป๋านะทุกคนเอาไว้เตรียมเอาไว้ใส่ของอันนี้ผ้ารัดหน้าท้องสำคัญยังไงนะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยเจ็บนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องซื้อนะคะทุกคนจะต้องมีจะต้องแบบต้องเอาไปอ่ะถ้าไม่เอาไปก็คือแบบจะเจ็บแล้วก็เดินยากเนาะถ้าเกิดว่ามีตัวนี้จะช่วยให้แบบว่าเดินง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคตัวแรกตัวนี้แล้วก็เครื่องปั๊มนมนะคะทุกคนโรงพยาบาลอาจจะมีให้นะคะแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะแบบไปโรงพยาบาลที่ไม่มีให้เนาะก็อาจจะต้องเตรียมไปหรืออาจจะเพื่อความสบายใจนะคะก็จะเตรียมไปนะแบบนิ้วกล้วยเนี่ยมันแบบมันเล็กมากนะคะทุกคนสมัยนี้มันค่อนข้างเล็กนะเปิดใช้งานก็ง่ายมากๆเลยง่ายมากซื้อได้นะคะในคูปังเลยหรือซื้อที่ไหนก็ได้เนาะโอเคโอเคอย่างที่สองผ่านไปค่ะทุกคนนอนเวลาตื่นมาพอดีนะคะต่อไปก็จะเป็นกางเกงในแบบเอวสูงค่ะทุกคนปริ้งเอวสูงสามารถซื้อได้เนาะได้ทั่วไปเลยเอวสูงเพราะว่าเวลาที่เราผ่าคลอดใช่ไหมทุกคนเราต้องใช้กางเกงในเอวสูงถ้าเกิดว่าเป็นใช้แบบกางเกงในเอวต่ำหรือว่าเป็นกางเกงในที่แบบเราใช้เป็นปกติมันจะไปกดทับแผลเนาะทำให้เราเจ็บแล้วก็รู้สึกแบบไม่โอเครู้สึกทรมานค่ะซึ่งกางเกงในเอวสูงสามารถตอบโจทย์ได้ค่ะทุกคนทำให้แบบไม่ไปทับหน้าท้องโอเคนะทุกคนรู้นะต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นเสื้อในให้นมเสื้อในให้นมลูกซึ่งตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมน้ำนมเราก็เริ่มจะไหลแล้วแหละมีเราจะต้องมีเสื้อในที่ให้นมแบบสามารถแกะได้ง่ายๆนะคะนี่มีกระดุมแกะออกไปได้ง่ายๆเสื้อในสำหรับให้นมลูกเนาะก็จะช่วยในเรื่องของความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องแบบไปถอดบราถอดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องนะคะทุกคนนี่ซึ่งน้ำนมเราก็จะไหลตลอดแล้วเราตัวเนี้ยเราก็อยากขาดเราจะต้องมีตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่แผ่นซับน้ำนมค่ะของเราซื้อมา2ยี่ห้อเนาะคนเดี๋ยวกีตาร์จะมาแกะแผ่นซับน้ำนมให้ดูนะคะนี่นะฉีกออกมาแล้วก็จะเป็นเสื้อในสำหรับให้นมกระดุมมันก็จะมีกระดุมด้านหน้าแบบนี้แกะออกมาไงแบบคือเปิดออกมาแล้วก็ควักเต้าออกมาให้ลูกดูดได้หรือแม่ก็ออกมาปั๊มได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกการใช้งานง่ายๆเลยทุกคนคล้ายๆผ้าอนามัยนี่เดี๋ยวตอนแรกมันปิดอยู่อย่างนี้เนาะนี่ลองแกะแบบนี้เลยนะคะง่ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นสีเขียวตัวนี้นะคะความแตกต่างก็คือการลอกมันจะมีกาวสองด้านนั่นเองวิธีการใช้งานก็แกะออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ลอกนี่แหละค่ะคือความแตกต่างติดลงไปแบบนี้นะคะโอเคก็ไม่ได้แตกต่างนะคะก็คล้ายๆกันเนาะส
ำหรับใครที่ชอบแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะทุกคนตามใจตัวเองที่ชอบนะคะสำหรับกีตาร์นะคะอยากจะบอกว่ามันดีทั้งคู่ทุกคนก็อยากจะบอกแค่นี้นะน้องยุนอาน่าเป็นอะไรคะลูกเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นผ้าอ้อมของลูกนะคะเอาไปเผื่อได้ใช้เนาะแล้วก็จะเป็นนี่นะคะเป็นผ้าห่อตัวสำหรับเด็กเนาะถ้าคุณแม่สะดวกแบบไหนก็หยิบไปด้วยนะคะเผื่อว่าได้ใช้เนาะเอาไปด้วยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกระดาษทิชชู่เปียกนะคะอย่าลืมเด็ดขาดค่ะเผื่อไว้ซับหน้าเช็ดก้นเช็ดแบบนู่นนี่นั่นเช็ดจีบปากขาดนะคะทุกคนเพราะว่าเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะเลือดแล้วเราช่วงแรกเราจะไม่ได้อาบน้ำแล้วเราจะต้องทำความสะอาดพวกอวัยวะเพศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเลือดตามก้นตามจมูกจมูกอะไรแบบนี้เนาะก็จะได้ใช้เป็นทิชชู่เปียกแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นพัดลมค่ะพัดลมตัวนี้เลยแบบนี้นะคะทุกคนพัดลมมีความสำคัญยังไงนะคะทุกคนพัดลมมีความสำคัญนะคะเพราะว่าช่วงที่กีตาร์คลอดลูกนะคะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วทีนี้กีตาร์ไม่ยอมเปิดแอร์เนาะเพราะว่าเปิดแอร์ไปก็หนาวแล้วทีนี้พอไม่เปิดก็ร้อนอย่างเงี้ยได้บอกว่าซึ่งเราก็ต้องใช้พัดลมแบบนี้นะคะทุกคนมันช่วยได้จริงๆนะทุกคนช่วยได้แบบร้อนหน้าอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ช่วยได้เนาะแล้วต่อไปก็อย่าลืมนะคะเป็น power bank เนาะอย่าลืมเด็กขาสายชาร์จอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมเผื่อไว้ถ่ายลงถ่ายรูปๆพวกกล้องอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคือแบบที่เราจะไปถ่ายรูปๆถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยต้องเตรียมให้พร้อมเนาะว่าน้องเขาเป็นแบบแรกเกิดเราก็อยากที่จะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเนาะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับกีตาร์คิงด้วยนะคะแล้วถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับคุณแม่ๆหลายๆท่านนะคะก็อย่าลืมแชร์ให้กับกีตาร์คิงด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะกีตาร์ขอตัวบ๊ายบายไปปั๊มนมก่อนนะคะทุกคน